ดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องไหนช่างยนต์ทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะจนจะมาพูดถึง Google Chrome นะครับสำหรับใครที่ท่องเว็บเป็นประจำนะครับท่องเว็บเป็นประจำนะครับนี่ชอบอ่านข่าวชอบดูนะครับชอบดูข่าวนะครับในเว็บต่างๆนะครับสมมติเว็บยะฮูนะในจนเขาอยู่เว็บยะฮูนี่นะครับชอบอ่านข่าวชอบติดตามข่าวสารจาก Google Chrome นะครับโดยที่เรานะครับใช้ Google Chrome เป็นตัวเข้าไปดูนะครับในเว็บต่างๆนั่นเองนะครับแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดนะครับเราอยากจะปรับนะครับปรับตัวหนังสือนี่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ไหมนะครับมันบางทีการเพ่งในตัวหนังสือที่มันเล็กๆเนี่ยมันก็จะทำให้ดวงตาของเราภาพมัวได้นะครับเราอยากจะอ่านให้มันชัดๆนะครับเราจะปรับมันขึ้นมาได้อย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับอันดับแรกไปที่จุด3จุดมุมบนขวานะครับถ้ารู้สึกว่ามันเล็กไปนะครับตัวหนังสือมันเล็กไปนะครับให้กดที่จุด3จุดมุมบนขวานะครับกดไปเลยเสร็จปุ๊บมาที่การตั้งค่านะครับมาที่การตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้มาที่คำว่าการช่วยเหลือพิเศษตรงนี้นะครับมาที่การช่วยเหลือพิเศษนะครับกดเข้าไปมันจะมีตรงนี้นะครับอัตราส่วนข้อความเห็นไหมครับให้เราเพิ่มไปเลยนะครับเพิ่มมาให้สุดเห็นไหมครับแล้วเราก็แบกกลับไปตัวหนังสือมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะใหญ่ขึ้นทันทีนะครับเห็นไหมครับการอ่านของเรานะครับก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเราเข้าเว็บนะครับเห็นไหมครับเราก็จะอ่านง่ายขึ้นนะครับจากของเดิมนะครับจากของเดิมที่มันเล็กนะครับมันเล็กเดี๋ยวนี้จนจะปรับให้ดูอีกทีนะครับมาที่ช่วยเหลือพิเศษเห็นไหมครับอันนี้ปรับสุดอันนี้ปรับ55เดี๋ยวแบกกลับไปเห็นไหมครับมันจะเล็กแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็กดที่จุด3จุดนะครับมาที่ตั้งค่ามาที่การช่วยเหลือพิเศษมาปรับให้สุดเลยเออมันก็จะใหญ่เต็มที่เลยเดี๋ยวลองแบกกลับไปเห็นไหมครับอ่านง่ายขึ้นเห็นได้ชัดนะครับสำหรับใครที่มีพ่อแม่นะครับที่ชอบอ่านข้อความนะครับจาก Google Chrome นะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นอ่านง่ายขึ้นนะครับอ่านง่ายขึ้นตัวใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้Google Chrome ที่ตัวหนังสือใหญ่และอ่านง่ายนะครับก็คลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากน้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไหนช่างจุนด้วยนะครับถ้าใครอยากจะอ่านง่ายปรับตามนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ